สำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียถแถลงเมื่อวานนี้บอกว่าพบผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย832คนจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิบนเกาะสุลาเวสีที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพร้อมระบุอีกว่าพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอาจมากกว่าที่ประเมินไว้ในระยะแรกและคลื่นสึนามิที่ถล่มชายฝั่งนั้นสูงถึง6เมตรซึ่งเป็นการระบุตัวเลขที่สูงกว่ารายงานก่อนหน้านี้ ด้านรองประธานาธิบดียูซุปกัลลาของอินโดนีเซียคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตน่าจะพุ่งสูงถึง1,000คนเจ้าหน้าที่กาชาติประมาณการว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิราวๆสัก1นล้านนคนด้วยกันนะคะขณะที่การกู้ภัยในบางพื้นที่ยังประสบปัญหาเนื่องจากว่า ดินถล่มทําให้ถูกถนนเนี่ยถูกปิดกัน้นส่วนเมืองดองกาลาค่ะยังไม่สามารถเข้าถึงได้โดยทางบกหรือว่าทางอากาศนะคะอาจจะต้องลําเลียงความช่วยเหลือเข้าไปทางทะเลแทนนะคะในขณะที่ซุปร์โตเปอร์โวนูโกโฮ โฆษกสำนักบรรเทาภ,าภาัยพิบัติถแถลงว่าพื้นที่ประสบภัยมีขนาดใหญ่กว่าที่คาดการกันเอาไว้ในตอนแรกโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มีช่องทางเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยเพียงแค่1ใน4เท่านั้นนะคะก็คือที่ปาลูส่วนอีก3ามแห่งการสื่อสารตอนนี้ถูกตัดขาดไฟฟ้าก็ดับแล้วก็ยังไม่รู้ชัดว่าสถานการณ์จะเป็นอ,อย่างไรคะ่ะคือตอนนี้นะครับมีรายงานชาวต่างชาติสูญหายเนี่ยหคนก็ได้แก่ชาวฝรั่งเศส3คน เป็นชาวเกาหลีใต้และชาวมาเลเซียชาติละ1คนนอกจากนี้ยังยังมีประชาชน540คนได้รับบาดเจ็บและอีกประมาณ16,00 0คนตอนนี้ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและยังคงต้องการน้ำสะอาดอยู่ขณะที่สภา,ากาชาดนะครับก็เปิดเผยว่าสถานการณ์ในหลายพื้นที่เนี่ยตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากยังไม่ได้รับข้อมูลใ,ใดๆและจากภาพข่าวทางโทรทัศน์เนี่ยมีการเผยแพร่ถึงความเสียหายที่ค่อนข้างหนักบ้านเรือนก็ถูกทะเลซัด ไปเกือบหายไปทั้งแถบเลยนะครับแล้วก็ยังมีร่างผู้เสียชีวิตติดอยู่ใต้ซากประดักหักพังขณะที่ฝั่งของกองทัพอินโดนีเซียนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะส่งเครื่องบินพร้อมทั้งความช่วยเหลือจากจาการ์ต้านะครับเมืองหลวงแล้วก็เมืองอื่นๆไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้วโดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่าสนามบินปาลูได้รับความเสียหายจาก่นินไหวแต่ขณะนี้นะครับก็เริ่มกลับมาให้บริการได้อีกครั้ง โดยได้จำกัดสำหรับเที่ยวบินพาณิชย์ไว้ก่อนนะครับ ขณะที่สีมัญญีอินทราวตีรัฐมนตรีคลังถแถลงว่ารัฐบาลจัดสรรเงินประมาณ37ล้าน58,000ดอลลาร์สหรัฐเพื่อการฟื้นฟูหลังภยัภยพิบัตินะคะนี่เป็นการเตรียมงบประมาณเอาไว้ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริการะบุถึงสาเหตุที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากในครั้งนี้ว่าเป็นเพราะว่าจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวขนาด7.5ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นนอกชายฝั่งเกาะสุลาเวสีแล้วก็อยู่ ลึกลงไปเพียงแค่10กิโลเมตรและช่วงที่เกิดเหตุก็มีประชาชนหลายร้อยคนกำลังเตรียมตัวเข้าร่วมง,งานเทศกาลที่ชายหาดในเมืองปาลูซึ่งกำลังจะจัดขึ้นในคืนวันศุกร์สำนักข่าวรอยเตอร์ รายงานคำให้สัมภาษณ์ของโฆษกสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียนะคะบอกว่าขณะเกิดเหตุผู้คนยังคงทํากิจกรรมบนชายหาดกันอยู่เลยนะคะแล้วก็ไม่ได้วิ่งหนีโดยทันทีด้วยสําหรับคลื่นสึนามิก็ได้พัดเจ้าเ,เข้าสู่ชายฝั่งหลังมีการยกเลิกประกาศเตือนภัยไปแล้วด้วยนะคะอินโดนีเซียนั้นเผชิญแผ่นดินไหวและสึนามิรุนแรงมาบ่อยครั้งค่ะคุณผู้ชมเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็เกิดแผ่นดินไหวหลายระลอกบนเกาะลมบอก ตอนนั้นเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า500คนเลยทีเดียวค่ะผมเห็นภาพที่คลิปตามโซเชียลมีเดียนะครับมันเห็นภาพย้อนกลับมาเมื่อปี2004เลยนะครับตอนนั้นเกิดมหาภาัยพิบัติในครั้งใหญ่ซึ่งไทยนโดนด้วยนะครับ